ี่ใบอะไรใบน้อยหนามคะใช่แล้วมันเป็นยาฆ่าเหาเราก็จะเอาใบเนี้ยล้างให้สะอาดถ้าให้ดีก็เลือกใบแก่ๆเนาะแล้วก็ติดลงไปเดี๋ยวพุ่มมอนช่วยพี่กรองเนี่ยเอาให้เละประมาณนี้นะเละแบบนี้เลยเดี๋ยวอีกนิดนึงตอนตำก็ใส่น้ำสักเล็กน้อยได้โอเคบีบลงไปรวมกับอันนี้ใช่ข้นมากเลยเค็มข้นมากมันจะได้เมือกๆสีน้ำตาลเนี่ยทีนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำที่ได้เนี่ยแหละไปใส่บริเวณผมกับหนังศีรษะของเด็กที่เป็นเหาแล้วเราก็จะหมักทิ้งไว้30นาทีพร้อมไหมมาวางไว้ถอดถุงมือไปตามน้องๆมาได้พร้อมยังทุกคนพร้อมแล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มการกำจัดเหากันขั้นตอนแรกเดี๋ยวคุณมอนสระน้ำให้น้องก่อนทำให้ผมเปียกผมเปียกตั้งแต่ข้างบนเลยโอ้ยระวังคอหักอย่าให้เข้าตาเด็ดขาดนะคะครูมอนระวังเหากระโดดใส่หัวด้วยนะค่ะมันกระโดดได้ไกลเป็นเมตรเลยนะมันกระโดดจากตรงนี้ไปหาครูมอนได้สบายถอดออกนะทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงค่ะหมวกใหญ่ไหมเนี่ยจบไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมป่วนๆช่วงปิดเทอมนี้กับการกำจัดเหาด้วยน้อยหนานะคะโดยใช้ใบน้อยหนาแก่แล้วก็คั้นน้ำหมักผมทิ้งไว้30นาทีหลังจากนั้นก็สางเอาเหาทั้งหลายในหัวเด็กออกนะคะแล้วก็สระผมตามปกติหลังจากสระผมตามปกติแล้วก็สามารถไปเล่นได้ตามปกติเลยเพียงแต่ว่าหลังจากนี้ถ้าไม่อยากให้เป็นอีกก็ขอให้ดูแลความสะอาดของเส้นผมให้ดีสระผมอย่างน้อย 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะและติดตามเรา2คนได้ในรายการหมอยาน้อยทาง Facebook สมุนไพรอภัยภูเบศหรืออภัยภูเบศ YouTube Channel ค่ะไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ใครก็เป็นหมอได้ไปสระผม